อุ้ยดูพี่เจมอะไรมาให้นะสวัสดีค่ะลูกเพจขาตอนนี้นะคะพี่ทนายเจมนะคะก็มาเยี่ยมน้องเซฟที่บ้านพักชั่วคราวนะคะพร้อมกับเอาพัดลมใหม่มาให้อ่ะเดี๋ยวพาพี่ทนายเจมไปหน่อยเร็วพักอยู่หลังนี้เหรอเจออยู่พอดีเหรอใช่ครับอันนี้น่าจะวันหยุดพ่อเจสวัสดีครับคุณไหนบ้างอ๋อสวัสดีครับทนายเจมนี่เอาพัดลมมาให้เข้าไปเลยน้องคนไหนที่มองไม่เห็นตอนนี้พี่มองไม่อ๋อตาพี่เจมขออีกอ๋อเป็นแค่เงาเงาเวลาใกล้ๆอ๋อหาพี่เจ้าหามุมวางใช่ไหมอันนี้พัดลมเก่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยก็ได้ค่ะน้องมุมนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวให้มันสายอ่ะน้องรีโมทอยู่ในกระเป๋าหนูนี่มีรีโมทด้วยน้องเซฟไปไหนวะเซฟนี่เซฟเลยนี่เปิดปิดตรงนี้ไม่จับนะคะเอาละเว้ยเปิดปิดใช่ครับลูกใช่ครับลูกอันนี้คือสปีดมันลูกมันมีเบอร์5มีถึงเบอร์5เลยเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5อันนี้ไหนลูกอันนี้ป่ะอันนี้เป็นให้มันสายจะให้มันหยุดสายหรือให้มันตรงอันนั้นตั้งเวลามันลูกเปิดปิดครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับถ้าเราอยากจะให้พัดลมมันพัดแบบธรรมชาติแบบลมสายลมปิวอะไรเงี้ยก็จะเป็นเขาเรียกโหมดธรรมชาติเดี๋ยวอันนี้คือพัดลมเก่าของเขานะอันนี้พี่เจเขาซื้อมาจากไหนนะร้านของเก่าใช่ไหมคะร้านตำนานของพัดลมตัวนี้เนี่ยนะเป็นพัดลมมือสองที่ป้าเจซื้อมาจากตลาดซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ซื้อมานะผ่อนไปผ่อนเอากับโอ้โหฟังแล้วก็อันนี้ผมมาให้ใหม่แล้วมีอยู่ที่นู่นอีก4ตัวนะเอาไว้บ้านใหม่เอาไว้บ้านใหม่อีก4ตัวผมหิ้วมาให้เลย5ตัววันนี้มีคนแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ผมประกอบให้เมื่อกี้แล้วพบเมื่อกี้นั่งอยู่โรงอาหารร้อนมากครับแล้วนี่นอนกันได้มั้ยครับก็ได้ที่อันนี้เค้าให้เช่าเหรอครับหรือไงเช่า10วันทานอะไรกันยังทานแล้วทานแล้วเหรอคะแล้วหนูไปเรียนที่โรงเรียนไหนมาโรงเรียนบ้านวังรีบ้านอะไรนะบ้านวังรีใช่ไหมอยู่ปออะไรแล้วคะป .4 ป .4 ไหนมาใกล้ลูกมาโอ้ป .4 เหรอป .4 ก็เท่าลูกสาวเลยวะใช่ไหมเฮ้ยลูกสาวป .5 ว่ะลูกสาวลุงดีไหมอ๋อ27เหรออ๋อๆลุงเลยถูกแล้วลูกสาวลุง10ขวบลูกชายขึ้นม .5 แล้วเฮ้ยพอๆกับเจ้านะใช่ป่ะม.5ใช่ป่ะลูกชายอยู่ม.5ลูกสาวอยู่ม.4ป.4นี่ตัวเล็กแล้วเดี๋ยวตัวเล็กไปโรงเรียนยังไงอ่ะเวลาไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์อ๋อใครไปส่งคะตอนเช้าพี่เจไปส่งอันนี้ที่ผมคุยอยู่นี่คือคุณยายใช่ไหมใช่คุณยายค่ะที่โดนที่ขาตัดขาทำไมครับคุณยายขาตัดนิ้วฮะอ๋อตัดนิ้วด้วยอ๋อแล้วน้องแม่มายนี่ก็เป็นเบาหวานเหมือนกันเหรอเป็นกรรมพันธุ์อ๋อเป็นกรรมพันธุ์อ๋อตัดขาตัดนิ้วคือมันเป็นแผลใช่ไหมเขาก็เลยตัดอ๋อผมอ่ะเข้าใจผมอ่ะไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนต้นหรอกผมก็เลยไม่เข้าใจว่าใครตาบอดใครตาบอดใครขาขาดงงไปหมดเลยพอมานั่งยืนฟังนี่ผมก็ยังงงอยู่ยังไม่เข้าใจนะเนี่ยที่เมื่อกี้อธิบายเขาบอกมี6คนอันนี้คุณยายคือลำดับญาติกันแบบงงๆเลยอ่ะอ๋อแต่ผมอันนี้ผมมาเข้าใจละคุณยายมีลูก2คนก็คือน้องป้าเจกับน้องมายแล้วก็มีอีกคนนึงที่อยู่ระยองใช่มั้ยอันนี้คือคนเล็กซึ่งเขากินยาจิตด้วยว่าคือเขาสมาธิสั้นใช่ไหมครับเป็น LD อ๋อเป็น LD เป็นสมาธิสั้นแต่ว่าคุยรู้เรื่องใช่ไหมครับลูกครับครับผมเหรอเรียนเก่งอ่านเก่งด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเก่งคุยเก่งเหรอรู้แล้วเมื่อกี้นี่เดินไปถามไ
ใครมาเพิ่งทำการบ้านเสร็จเหรอครับฝากอะไรถึงลูกเพจหน่อยที่เขาเป็นรุ่นเดียวกับเราอ่ะทำการบ้านอ่านหนังสือยังไงบอกเพื่อนหน่อยบอกเพื่อนหน่อยหนูทำการบ้านอ่านการบ้านยังไงชวนเพื่อนทำการบ้านหน่อยชวนเพื่อนทำการบ้านหน่อยหนูทำการบ้านหนูทำการบ้านทำอะไรยุกวันนี้ทำอะไรเสร็จไปอย่าลืมทำการบ้านนะคะหนูทำการบ้านที่ครูมาให้ทำที่บ้านเหรอทำที่บ้านเหรอครับทำวิชาอะไรลูกวิชาภาษาไทยภาษาไทยเหรอครับเออเก่งภาษาอังกฤษไหมไม่เก่งเหรอยังไม่ทันได้เรียนใช่ไหมลูกอันนี้ปออะไรแล้วครับป.สองไม่ค่อยได้สอนภาษาอังกฤษเหรอเออโอเคแล้วลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็หัดเองเนาะหัดได้แล้วมีใครสอนกันบ้านไหมแม่จ้าแม่ก็แม่สอนไม่เห็นบ้างอ๋ออย่างนี้แม่เห็นค่ะถ้าตัวเล็กแม่มองไม่เห็นเขาก็จะอ่านเองเขาสอนนี่แม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ50แม่อายุ50 50ก็พ.ศ0 1718อ๋อ1718 1617ก็อายุมากกว่าผมไม่เท่าไหร่เองนะแต่ลูกหลานเยอะมากเลยโอ้แล้วแม่มีลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะน้องคนนั้น27แล้วอ่ะนี่พี่เจ32โอ้มีลูกทันใช้เลยนะครับเหมือนผมเลยผมก็มีลูกทันรับใช้ลูกนะเออผมนี่รับใช้ลูกเลยนะครับแล้วก็น้องคนเล็กนี่น้องสตูเซฟกับมันนี่อ๋อดีดีดีเอาทำไมครับมันนี่ทำไมไม่ค่อยพูดอายพี่อายถ้าอยู่แต่กับแม่พูดเก่งอืมอันนี้ตื่นเต้นไหมครับแล้วใกล้นับเวลาถอยหลังแล้วนะที่จะสร้างบ้านเสร็จอีก3วันเองนะก็มีบ้างดีดีใจไหมที่สมาชิกพรรคพวกเพื่อนอะไรนะสังคมอีจันสมาชิกอีจันเข้ามาช่วยอะครับดีใจไหมถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งนะตายมามันก็หมดไปอย่างนี้เราจนตายมันก็ยังครับใช่ดีใจเพราะว่าลูกมันก็จะได้อยู่สบายครับเห็นว่าบ้านนี้อยู่กัน5คนเนาะแต่ว่า6คนแต่ว่าป้าเจเป็นคนเดียวที่หาทำงานใช่ป้าเจทำงานอะไรครับอยู่โรงงานเกษตรโรงงานปลาทะโลอ๋อโรงงานปลาทะโลและก็คือเงินจากการรับจ้างทำงานนั่นแหละใช่ไหมที่เอามาจุนเจือ4 5คนเนี่ยนะรายจ่ายในบ้านเหรออ๋อเดือน12,000ฮะ12,000เงินเดือนป้าเจ12,000โหไม่พอก็ต้องไปหยิบยืมเขาแต่อืมโอ้โหถ้าไม่มีตัวเล็กเป็นไงเย็นปะเย็นปะอันนี้เดี๋ยวดูวันเบอร์อะไรเฮ้ยนี่เบอร์สูงสุดละเบอร์5ละยังไม่ทีเลยมีโอครับธรรมชาติเห็นไหมลองกดดูที่ธรรมชาติมันเป็นยังไงวิมันเหมือนลมพัดธรรมชาติใช่ครับลูกกดเลยกดเลยกดทีเดียวกดทีเดียวขึ้นหรือยังกดเนี่ยชอบเรียนรู้อันนั้นอันนี้กดดิกดยังนี่กดอันนี้ก็ได้นะเนี่ยถ้าสมมติว่าฐานมันหมดกดตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นปะนี่สมมติว่าจะเร่งมันก็กดเห็นไหมอันนี้เหลือหนึ่งละเนี่ยสองสามสี่ห้าฮะแล้วนี่เบอร์เป็นยังไงอะไรเนี่ยลูกอะไรผมไม่ฟังอะไรนะเขาว่าไงเขาว่าอะไรลูกพูดใหม่พูดช้าช้าหมดแบตหมดได้ไหมอ๋ออันนี้อันไม่เสียบไฟลูกนี่เสียบไฟตรงนี้อันนี้มันมีถ่านอยู่นี่นี่อันนี้มีถ่านอย่างนี้นี่ถ้าถ่านมันหมดก็ซื้อถ่านมาใส่ใหม่นะโอเคครับอ๋อเขากลัวถ่านเลยพัดลมหมดแม่เว้ยอันนี้ปิดก็ตัวนี้ลูกอันนี้ปิดเห็นไหมอันนี้ปิดอันนี้ถ้าอยากจะได้เร่งความเร็วมันก็กดตรงนี้อันนี้สายอันนี้เวลาตั้งเวลาปิดเปิดลูกตั้งเวลาปิดสมมุติว่าเจอยากจะให้มันสักชั่วโมงเดียวก็พอเดี๋ยวหนูก็หลับแล้วหนูก็ตั้งเวลาไป60นาทีใช่มั้ยลูก
อันนี้ก็เป็นแบบธรรมชาติที่อันนี้กลุ่มนี้เหมือนกับผมนี้หัวในสิ่งพูดนะเขาพูดนะเขาพูดเก่งนะร้องเพลงด้วยในรถอ่ะที่พูดเก่งมากอ่ะอ๋อแต่ว่าขี้อายใช่ไหมครับคนเราเจอไปไหนเขาจะต้องใช้เวลานิดนึงให้เขาปรับตัวและนี่มองพี่แม่ไม้นี่มองในระยะใกล้ได้ใช่ไหมแต่ไกลๆจะมองไม่เห็นเนาะพอเห็นอยู่จับเห็นเป็นลางๆว่าเป็นเงาเป็นเงาอ๋อโอเคก็อ๋อพี่เจมีเลขที่บัญชีไหมมีค่ะผมขออนุญาตคือผมอะบอกบุญกับพรรคพวกเพื่อนฝูงผมเขาก็เลยฝากตังมาซื้อพัดลมมั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออะไรส่วนนึงไปแล้วอันนี้มันเหลืออยู่ก้อนนึงเดี๋ยวผมจะให้พี่เจไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยทางที่เพจเขารับมาให้กับทางแม่ทางน้องไมล์หรือทางน้องเซฟเลยนะครับเขาก็จะทยอยให้เป็นเดือนไปนะแต่ว่าของผมเนี่ยผมถือมาให้ก่อนไอ้อันนี้ส่วนของผมไม่เกี่ยวกับของเพจนะเป็นอะไรครับเป็นหัวใจตรงน้ำท่วมปอดเอาแล้วไขมันเป็นหมดเอาเหรอเกือบไม่ได้อยู่แล้วจ้ะเอาเลขที่บัญชีมาให้พี่เจมาโอเคค่ะลูกเพจค่ะตอนนี้นะคะก็ให้เจมนะคะเขาก็ได้มาเยี่ยมแล้วก็เอาพัดลมมาให้นะคะครอบครัวของน้องตู้เซฟนะคะแล้วก็ถามไทยให้กำลังใจรวมถึงจะนำเงินที่เครือข่ายทนายเจมนะคะได้รวมระดมทุนกันมามอบให้ป้าเจนะคะเอาไว้ใช้หลังจากนี้เนาะหลังจากมอบบ้านนะคะแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็คุณขออนุญาตแต่มีได้เพราะว่าเด้งมาอยู่ใต้นี่นะคะชายตรงนี้ไม่มีสัญญาณโอเคค่ะลูกเพจค่ะเดี๋ยวบรรยากาศในการเยี่ยมบ้านแล้วก็ในการที่ทีมทนายเจมส์เนาะได้นำของมาให้เดี๋ยวอีจันจะขึ้นเป็นอัลบั้มภาพสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวหากลูกเพจจะติดตามนะเดี๋ยวรออัลบั้มแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะอัปเดตความประทับใจบนเพจอีจันให้อีกทีนึงนะคะส่วนความคืบหน้าในการสร้างบ้านหรือว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญนำบุญมาสมทบให้บ้านน้องตู้เซฟมีความคืบหน้ายังไงอีจันก็จะขึ้นให้เป็นระยะอีกทีนึงนะคะแต่เดี๋ยวไลฟ์นี้เราขอลงไลฟ์สักครู่นึงนะคะ